ท่านผู้ชมครับตอนช่วงสักหัวค่ำมีช่วงเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะทั้งเรื่องของราคาหมูข้าวของแพงเนี่ยแล้วก็มีช่วงนั้นเนี่ยมีนายกรัฐมนตรีขึ้นมาพูดนะครับเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจแนวทางการแก้ไขนะฮะอยากจะให้ท่านผู้ชมฟังในบางช่วงบางตอนของปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจข้าวของแพงนะฮะลองฟังช่วงนี้ดูนะฮะจากกราฟนะครับแสดงตัวเลขเงินเฟ้อเฉลี่ยของโลกเห็นว่าเรื่องเงินเฟ้อนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกและเด่นชัดมากขึ้นในปี2564เราเตรียมการตรงนี้มาพอสมควรนะทำให้เราสามารถที่จะเตรียมการแก้ปัญหาในเรื่องของการเงินการคลังงบประมาณของเรานะให้มีความพร้อมนะยังไม่ค่อยจะทันเลยนะเพราะวิกฤตโควิดนั้นนำไปสู่เงินเฟ้อมากขึ้นในปี2564จากการผลิตและความต้องการของสินค้าและบริการของโลกที่เปลี่ยนแปลงแบบไม่ปกติเป็นอย่างมากไม่สมดุลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเราสามารถรักษาระดับเครดิตความน่าเชื่อถือให้อยู่ระดับเดิมได้แม้กระทั่งในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดที่กระทบกับไทยอย่างมากประเทศไทยของเรานั้นไม่เหมือนประเทศอื่นไม่เหมือนใครทั้งสิ้นในโลกใบนี้ผมยืนยันผมพบกับต่างประเทศผมพบกับใครก็แล้วแต่ในอาเซียนประเทศไทยไม่มีอะไรที่เหมือนคนอื่นเขาเลยเรามีศักยภาพพร้อมทุกอย่างมีสถาบันครบถ้วนที่ทำให้บ้านเมืองบ้านนี้เมืองนี้อยู่มาถึงได้ทุกวันนี้เราไม่ได้กู้ต่างประเทศมากจนกระทั่งทุกคนเบือนหน้าไปทั้งหมดวันนี้กู้อีกเขาก็ให้อีกถ้าจำเป็นกู้แต่ท่านก็ไม่ให้ผมกู้แต่ท่านก็โวยวายว่าตรงนี้ทำไมไม่ให้ตรงนี้ทำไมไม่ดูแลตรงนั้นตรงนี้ผมอยากจะบอกให้เจ้าหนี้ทุกคนอ่ะอยากให้ประเทศไทยกู้มากที่สุดอ่ะไว้ใจไงสถานการณ์ก็แข็งแกร่งกองทุนสำรองเราก็มีมากทำไมแล้วไม่เอาจุดดีเหล่านี้มาพูดกันล่ะครับมัวแต่โจมตีกันไปกันมามันไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นในเวลานี้เลยนะในตอนขึ้นมาช่วงหัวค่ำนะแล้วก็มีการพูดถึงประเด็นเศรษฐกิจเรื่องของข้าวของแพงเรื่องของหมูแพงนะฮะซึ่งนายกเองก็บอกนะครับว่ามันต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างด้วยโควิดด้วยราคาน้ำมันด้วยแล้วก็การขึ้นอภิปรายหรือว่าการขึ้นพูดของนายกในสภาครั้งนี้ท่านผู้ชมก็ถ้าได้ดูเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาจะมีกราฟเห็นไหมมีทั้งกราฟมีทั้งไฮไลท์ตัวหนังสือตัวใหญ่ๆที่เป็นข้อความสำคัญขึ้นมาในช่วงที่นายกรัฐมนตรีพูดนะฮะเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมแล้วก็มีอยู่ตลอดเวลานะครับก็ไปดูประกอบได้จาก Facebook พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับซึ่งพูดถึงความสำเร็จนะครับแล้วก็ผลดีของประเทศไทยที่ได้ทำมานะครับแบ่งเป็นข้อทั้งหมด8ข้อด้วยกันนะครับนี่ท่านนายกก็บอกนะฮะก็8ข้อดีของประเทศไทยมีอะไรบ้างนะฮะท่านนายกก็บอกว่าทำไมไม่พูดกันทำไมไม่พูดข้อดีๆของทางประเทศไทยบ้างนะฮะก็อย่าได้ไปหวังว่าฝ่ายค้านก็จะพูดข้อดีในประเทศเราคือท่านนายกก็ท่านคงไม่คิดหรอกว่าฝ่ายค้านชุดนี้จะมาเปิดอภิปรายทั่วไปแล้วก็พูดถึงสิ่งดีๆใช่ไหมฮะของประเทศไทยมันเป็นไปไม่ได้ครับมันเป็นไปไม่ได้นะฮะเขากำลังจะชี้บอกว่าโอ้โหเศรษฐกิจมันแย่จนประเทศพังอ่ะพังทั้งแผ่นดินอ่ะนะครับและจุดหนึ่งก็คือเรื่องของหมูแพงหมูแพงเมื่อวานนี้นะครับคุณประพัฒน์โพธสุธนรัฐมนตรีช่วยเกษตรก็ลุกขึ้นมาชี้แจงนะครับบอกว่าเรื่องของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรมีมานานแล้วนะแล้วก็ถูกปกปิดคุณประพัฒน์บอกไม่เป็นความจริงแท้ที่จริงเป็นอะไรยังไงนั้นเดี๋ยวฟังนะบางช่วงบางตอนจากในสภานะครับพอเดือนตุลาพฤศจิการาคาหมูหน้าฟาร์มมันขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่ผมบอกไปแล้วว่าปริมาณหมูเนื้อหมูตัวหมูเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนพอที่บริโภคพนักท่านนายกเรียกไปเมื่อวันที่14มกราท่านเรียกไปเลยกำชับ1กรมปศุสัตว์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปสำรวจสต็อกว่าหมูมีจริงเท่าไหร่ก็ได้ตัวเลขออกมาครับในขณะที่ไปสำรวจนั้นเหลือหมูถึง12ล้านตัวเนื้อหมูในห้องเย็นร่วมกับกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงพาณิชย์
ไปทั้งหมด 1,087 แห่งวันนี้เราได้ตัวเลขออกมามีหมูในสต็อก25ล้านกิโลวันนี้ทุกคนยอมรับแล้วว่าเกิดจากผิดพลาดกลไกทางการตลาดท่านก็คงเข้าใจหมูอยู่ครบทำไมหายไปจากตลาดทำไมราคามันแพงท่านเป็นพ่อค้าท่านก็คงจะต้องรู้ว่านี่คือเทคนิคบิดเบือนกลไกต่างๆผมก็ต้องยืนยันตั้งแต่เริ่มต้นมาแล้วตอนที่รายงานท่านนายกผมก็บอกตัวเลขตัวหมูนั่นยังอยู่นะครับท่านยังไม่ได้ขาดหรือหายไปไหนหลังจากโรคนี้ระบาดแล้วเนี่ยปัญหาที่ตามมาฟาร์มเล็กฟาร์มน้อยที่ปิดตัวไปเนี่ยมันมากกว่านั้นท่านคิดดูนะครับถ้าเสียหายไป 200,000 ฟาร์มขนาดเล็กครอบครัวนึงมี5คนคนตกงานไปล้านเพราะความปกปิดนี่แหละครับทำไมท่านต้องปกปิดมันมีอะไรกันนะครับต้องปกปิดอ่ะสาบานได้ไหมว่าไม่รู้จริงๆว่าเป็นโรคไอวาแอฟริกากล้าสาบานกันไหมไปวัดพระแก้วกันไหมโกหกหลอกลวงปกปิดซ่อนเล้นเพื่อประโยชน์ของใครใครได้ตังค์บ้างพูดนี่มันพูดได้นี่นะครับเขาเรียกว่าการทุจริตทางนโยบายรู้เห็นเป็นใจปิดบังซ่อนเล้นจงใจผมยังสงสัยว่าทำผิดกฎหมายไหมเนี่ยท่านบอกเป็นเพิศเป็นเพิศเป็นเพิศทุกวิธาธานาทีแต่ท่านเบิกเงินในนามของไอวาแอฟริกามันเข้า157ไหมเนี่ยนักกฎหมายฟังหน่อยได้ดูได้ดูได้มันทำอะไรกันเนี่ยหลังจากโรคนี้นี่ก็คือคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณครับสสของทางเพื่อไทยจังหวัดพะเยานะครับก็โมเมนต์ของการท้าสาบานไปพระแก้วกันก็มา นี่คือท่านผู้ชมในการทำงานของบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเมืองไทยนี่นะฮะตั้งแต่เด็กๆเลยนะฮะหลายสิบปีย้อนกลับไปเนี่ยท้าสาบานกันไปวัดพระแก้วเนี่ยมีทุกปีนะใช่มีทุกสมัยนะฮะตั้งแต่ยุคแบบโอ้โหโลกยังเป็นอนาล็อกจนปัจจุบันนี้เป็นดิจิตอลนะไปมากกว่าดิจิตอลแล้วนะก็ยังมีการท้าสาบานกันเห็นไหมฮะปกปิดคือคุณประพัฒน์ก็บอกมันไม่ใช่นะฮะนี่ก็ไม่เชื่อคุณต้องรู้คุณปกปิดทำไมแน่จริงเหรอว่าไม่รู้กล้าสาบานไหมไปวัดพระแก้วกันไหมนี่ซีนนี้ต้องมาฮะนี่ฮะสอสอแบบไทยๆฮะเอาล่ะ